ว่างของหนูลงแต่หนูจะทำอะไรกับเขาแล้วจะทำไมอ่ะฮาลินหลานไปโรงพยาบาลแล้วเหรอไปโรงพยาบาลเลยจะรอให้ฉันจูบปล่อยนะนั่นแฟนใหม่ของเธอเหรอเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้นี่เองใบจบการศึกษานี่ทั้งเว่ยๆจะบอกแกไว้นะถ้าแกยังไม่แต่งงานก่อนอายุ29อย่าหวังจะได้ใบจบเลยเฮ้ยพ่อนั่งลงตอนที่3ให้หลินหลานถังเว่ยเว่ยเตรียมของขวัญให้ฉันด้วยเหรอเนี่ยหรือว่าจู่ๆจะเปิดใจแล้วเหรอกล่องใหญ่ขนาดนี้แบกคนเดียวเหนื่อยแย่เลยเธอต้องชอบฉันมากแน่ๆเลยเหมือนข้างในจะมีเสียงด้วยผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจในที่สุดพี่ก็คิดได้ความรักหวานๆจะถึงคิวผมแล้วเฮ้ยเพื่อนยากฉันรู้ว่าฉันหล่อแต่ว่าจะมาชอบฉันไม่ได้นะนายพูดว่าอะไรมียางอายไหมใครเขาชอบนายนายต่างหากแล้วจริงๆเลยผู้ชายทั้งๆก็ห่างๆกันหน่อยได้ไหมยังจะมาจีบฉันอีกอ่ะไม่อายหรือไงอ่ะทุยเมื่อวานนายทำฉันอายมากนะวันนี้ยังจะมาบอกรักฉันอีกเมื่อวานฉันป่วยไม่มีแรงวันนี้จะจัดการนายซะทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยปล่อยฉันนะปล่อยซิปล่อยทั้งเว่ยๆความอดทนที่ผมมีต่อคุณมีจำกัดนะผมรู้ว่าผู้หญิงอย่างพวกคุณชอบเล่นตัวแต่ว่าสกุลตรงของผมอยากให้เก็บความเป็นคุณหนูเอาไว้แล้วมาเป็นภรรยาที่ดีซะเฮ้ยทำไมคุณไม่มีมารยาทเอาซะเลยผมพูดอยู่นะทำไมเอาแต่เล่นมือถือคืนโทรศัพท์ฉันมานายตัวแสบคุณนอกใจผมใช่ไหมฮัลโหลเว่ยมีอะไรเหรอฉันบอกว่าคืนโทรศัพท์ฉันมาทำไมถึงโกรธด้วยผมแค่จะขอดูหน่อยอะคืนให้ฉันผมไม่ให้ผมเป็นแฟนคุณก็ต้องได้ดูสิผมไม่ให้หรอกเพื่อนยอดอย่ามาแตะตัวฉันนี่ฉันก็แค่อยากขอโทษนายอะคืนมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะไม่ให้นี่คุณคืนโทรศัพท์ฉันมาเดี๋ยวนี้ไม่ให้หรอกทำไมทำตัวแบบนี้เนี่ยคุณลิ้นหลานกล้าดียังไงมาต่อยผมแล้วมาทำไมอะแม่ยังไม่กล้าตีผมเลยไม่ใช่แค่ต่อยแต่ฉันจะอัดแกให้น่วมเลยนี่มาอย่าเข้ามาลิ้นหลานโทรศัพท์ของคุณนี่อย่าตีกันได้ไหมลิ้นหลานคุณทำให้มือของเว่ยเว่ยแดงแล้วเพื่อนยากทำไมต้องสอนจระเข้ว่ายน้ำเนี่ยถึงต้องให้ทุกคนมาลงบันทึกประจำวันด้วยอ่ะเพื่อนที่ดีต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสิฉันนี่พี่ฮัลโหลพี่ผมไม่ได้ก่อเรื่องนะทำไมถึงเป็นผมล่ะเป็นพวกหลินหลานต่างหากแล้วลูกแม่ลูกแม่พวกแกทำอะไรลูกแม่ครับลูกต่อยหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นี่มันผิดกฎหมายนะทั้งเว่ยเว่ยนี่เป็นฝีมือของเธอใช่ไหมลูกชายฉันเอาสินสอดไปให้เธอดีๆทำไมตอนนี้ถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะเราถังชมเธอจนตัวลอยแล้วที่แท้ก็หลอกฉันคุณป้าคะเข้าใจผิดแล้วคะเข้าใจผิดเหรออ๋อถ้าจะบอกว่าฉันเข้าใจเธอกับไอ้หมอนี่ผิดงั้นเหรอไม่ชัดเจนใช่ไหมที่คุณพูดมาอันที่จริงก็มีเหตุผลฟังสิคุณฟังสิเขายอมรับแล้วทั้งที่เป็นสาวเป็นแซ่แต่กลับทำตัวยั่วยวนผู้ชายจะมียางอายไหมลูกฉันเป็นคนซื่อเธอก็รังแกเขาอย่างเต็มที่ใช่ไหมล่ะระวังคำพูดหน่อยทำไมเหรอฉันพูดแล้วจะทำไมจะทำร้ายฉันด้วยเหรอแม่ครับแม่เขาทำร้ายฉันเขาเด็ดไหมเขาทำร้ายฉันคุณป้าคะลุกขึ้นก่อนค่ะแม่ลุกขึ้นเลยโอ้ยคุณป้าคะแม่เป็นไรไหมหลานเป็นน้องชายฉันและพวกเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมและต่อให้มีก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกคุณด้วยอ่ะฉันอธิบายไปหลายรอบแล้วฉันกับคุณตรงเป็นแค่เพื่อนกันโอ้ยไม่เป็นแม้แต่เพื่อนก็แค่บังเอิญเจอกันแต่พวกคุณกลับมารบกวนฉันรังควานฉันวันนี้ถึงกระทั่งลงไม้ลงมือมันค่อนข้างจะไร้อย่างอายว่า
ใครไร้กับไอ้เมื่อเราไม่ได้ชอบกันก็อย่ามาติดต่อกันอีกเลยค่ะลบรายชื่อผู้ติดต่อตรงเจอเรื่องวันนี้ก็พอแค่นี้เถอะค่ะแต่ฉันมีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีหวังว่าจะไม่ได้ใช้นะคะไปเถอะแม่เบาๆหน่อยสิฉันดูแลนายได้ก็ไม่เลวแล้วอ่ะยังจะเรื่องมากอีกในหนังสือบอกว่าคิ้วขมวดเป็นปมข้างตึกเล็กน้อยเว้ยเว้ยพี่เป็นห่วงผมเหรอผมก็บอกพี่แล้วไงว่าไม่ต้องไปนัดบอดไม่เป็นไรเขาคงไม่มาอีกแล้วแล้วเรื่องใบจบของฉันก็คงหมดหวังโถ่เอ้ยก็แค่ใบจบใบเดียวนี่นะอันที่จริงถ้าไม่ได้ไปเรียนต่อฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างอ่ะง่ายมากเดี๋ยวผมช่วยเองแต่ก่อนอื่นถ้าผมช่วยพี่แล้วผมต้องได้ประโยชน์ประโยชน์อะไรเหรอเรียกผมว่าพี่ชาย โอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เว้ยประโยชน์ของผมรอไปเถอะลินหลานลินหลานลินหลานนักเรียนลินหลานนายตอบสิปลายศตวรรษที่19เอกลักษณ์ทางศิลป์ของรัสเซียคืออะไรอารมณ์ทิวทัศน์จี้หานพูดอะไรน่ะลุกขึ้นมาอารมณ์ทิวทัศน์ค่ะลินหลานนายบอกถึงเอกลักษณ์ภาพความประทับใจแบบใหม่สิตามศาสตร์ของแสงแม่สีหลักสามสีจะเปลี่ยนสีที่อยู่บนจานคอยทำหน้าที่แบ่งแยกสีสันดังนั้นมันถึงถูกเรียกว่าการผสานจุดสีหรือว่าการแบ่งแยกสีต่อไปตั้งใจเรียนด้วยเลิกคลาสจี้หานเธอหิวไหมจะซื้อเค้กมาฝากไม่ต้องแล้วขอบคุณนะกินข้าวด้วยกันเถอะพี่จี้หานผมรู้จักร้านใหม่แถวนี้ใช่ไหมอะไรกันเนี่ยไม่เห็นฉันหรือไงเธอว่าพวกเราคอยเป็นไม้กันหมามาให้กันนานแล้วยังมีคนมาตามจีบอีกคนพวกนี้ไม่ไหวเลยทำไมมีธุระเหรอใช่อีกสักแป๊บเธอเข้ามาแทนฉันทีนะเรื่องอะไรเหรอความลับสุดยอดห้ามแพ่งพรายนะไปแล้วนะเชื่อฟังด้วยเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากสิบอันดับสถานที่นัดเดทแฟนสาวเว่ยเว่ยฮัลโหลรีบออกมาบอกแล้วว่าต้องได้ประโยชน์ถ้าพี่ไม่มาผมไม่ช่วยนะยังอยากได้ใบจบอีกไหมเป็นไงบ้างราชาในจินตนาการช่วยฉันหาใบจบในสวนสนุกงั้นเหรอเพียรุไม้ฟังเธอโดนเรียกว่าอะไรอะไรอ่ะสวนสนุกแห่งจินตนาการเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงกอดกันแน่นๆจะได้สนิทกันพี่ก็เข้าใจคิดนะแต่ไม่ว่าผมจะอยากใกล้ชิดพี่แต่ว่าช่วงนี้พี่สวยมากก็เลยพาพี่มาเฮ้ยผมหาทางออกได้แล้วนะจริงเหรอจริงซะยิ่งกว่าจริงอีกแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องแลกเปลี่ยนกันหน่อยฉันชอบกระต่ายที่สุดเลยก็พอไหวอยู่ไปกันWoo!
ราชาฟางเธอในจินตนาการเป็นไงบ้างมีความสุขไหมฉันจะมีความสุขได้ไงอ่ะก็นายทำได้แค่มองนี่นาก็ดีใจไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาทำทรีเมนต์บำบัดกันพร้อมหรือยังอ่ะจ้ามาแล้วคือคักขนาดนี้ไม่เห็นจะอร่อยเลยนายเคยกินเหรอถึงกล้าบอกว่าไม่อร่อยอ่ะไม่ต้องชิมผมก็รู้ถ้าพี่เปิดร้านรับรองว่าดังแน่สามารถส่งต่อความหวานต่อไปได้ก็ต้องดีสิแต่ว่าตอนนี้ฉันตอนนี้พี่สอบปริญญาเอกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพี่ก็เปิดร้านสิลองเก็บไปคิดดูใครก็มาขวางการสอบฉันไม่ได้หรอกประโยชน์ให้นายแล้วอย่าลืมสละใบจบของฉันนะได้แน่นอนเราเข้านี่นายทำอะไรของนายอ่ะเบาหน่อยสินี่ก็เพื่อใบจบของพี่นะพี่อยากได้ไม่ใช่เหรอแต่นี่มันขโมยชัดๆอ่ะฉันเคยขโมยมาแล้วครั้งนึงอ่ะเราถังต้องเปลี่ยนที่ซ่อนแล้วแน่เลยผมจะบอกให้นะที่ที่อันตรายที่สุดเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดอาถังจะต้องซ่อนไว้ตรงนี้แน่พี่เปิดไฟฉายหน่อยสิผมมองไม่เห็นเลยข้างล่างหน่อยข้างล่างหน่อยผมมองไม่เห็นเลยมาทางนี้หน่อยสิมองไม่เห็นเลยเนี่ยส่องมาทางนี้หน่อยสิผมมองไม่เห็นเลยปะโถ่ยทำอะไรถังผมทำไมนายยังไม่โดนไปโดนซะเดี๋ยวก่อนปิดประตูด้วยโอเคครับฉันไม่น่าเชื่อความคิดของนายเลยอ่ะจากสถิติแล้วผู้ชายเป็นอันดับสองรองจากหมูที่ไม่น่าเชื่อถือในปัจจุบันผู้หญิงยังต้องแข็งแกร่งเฮ้ยประกาศหาคนคณะศิลปศาสตร์หลินหลานเพื่อนของคุณรออยู่ใต้ตึกเรียนคนนี้ชื่อหลินหลานถ้าหากว่าพบเขาขอให้มาที่สนามหญ้าด้วยขอบคุณครับพวกนายเป็นอะไรกันอะจะหาเขาทำไมอะคือผมเห็นเขาเป็นเพื่อนน่ะพี่หลานอย่างนี้นะพี่หลานพี่หลานอย่างนี้นะพี่หลานพี่หลานอ่ะลิ้นหลานลิ้นหลานปล่อยผมออกไปนะพี่ผมผิดไปแล้วพี่ผมขอโทษนะเอ้ยเอ้ยพี่ไปไหนอ่ะมาแล้วมาแล้วจะกล้ามาอยู่เหรอเนี่ยผมโดนคนตามฆ่าแล้วช่วยผมด้วยเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนายไปก่อเรื่องกับใครเขาอีกแล้วใช่ไหมเปล่านะครับถ้าเกิดใช่อาจจะได้เรียกตำรวจเพื่อนเรียนของผมเองสติไม่ค่อยดีตามราวีผมไม่เลิกเลยอาถังฮะอาทำอะไรอากำลังเลือกคนดีเด่นจากกำแพงนับบอดอันนี้เรียนปริญญาโทมหาลัยชั้นนำวุฒิการศึกษาดีหน้าตาก็หล่อตาเล็กไปหน่อยไหมครับเหมือนกับหลับตาเลยต่อไปลูกเกิดมาคงได้ยินด้อยคนนี้ข้าราชการสวัสดิการสูงหน้าอ้วนหูใหญ่นี่แหละคนขี้เกียจคนนี้ก็มีสิวเซียนไม่รักษาความสะอาดคนนี้ดำเกินไปพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
นายตั้งใจใช่ไหมสายตาของฉันมันแย่มากเลยเหรอโถ่เอ้ยหาครับจะบอกให้นะถ้าคนสองคนเจอกันครั้งแรกไม่ดีจะพัฒนาความสัมพันธ์กันยากไอ้ของพวกนี้ผมช่วยอาทิ้งดีกว่างั้นพรุ่งนี้ฉันค่อยไปหาอีกรถหนึ่งอาครับพี่เวยดีขนาดนี้ยังไม่ต้องรีบแต่งก็ได้พี่เวยเพิ่งอายุ28เองเพิ่ง28เหรอควรใช้คำว่าเพิ่งเหรอถ้าไปแต่งก็แต่งไม่ได้แล้วนะถ้าหากว่าแต่งไม่ได้ผมจะแต่งกับเขาเองพอแล้วอย่ามากวนนะงั้นผมย้ายมาสัก 2-3 วันนะนายว่าอะไรนะก็ผมขออยู่ที่นี่สัก 2-3 วันไงขอบคุณครับเฮ้ยกี่วันแล้วเนี่ยตกลงนายช่วยฉันได้ไหมเอาจริงสิทำไมนายถึงกลับมาอยู่ที่นี่ล่ะแต่ก่อนผมอยู่ม.6ก็อยู่นี่ตลอดนะคิดว่าผมกลับมาทำไมพี่ไม่อยากได้ใบจบเหรอจะบอกให้นะรอผมตกผลึกก่อนถึงเวลานั้นผมจะเอาใบจบมาให้พี่ให้ได้คอยดูเลยชิเอ้ยคือว่าบ่าผมเนี่ยปวดเหลือเกินทางเว่ยๆนวดให้ผมหน่อยสิได้เลยเฮ้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวนี่ฉันเข้าก่อนนี่แน่จริงก็อย่าออกมานะอาจารย์ประจำชั้นนายโทรมาน่ะ2วันมาเนี่ยนายไม่ไปเข้าเรียนเลยอ่ะเสี่ยหลานทำไมนายถึงไม่ได้ไปเข้าเรียนล่ะอาถังครับอาได้มุมนัดบอร์ดแล้วใช่ไหม เฮ้ยพี่เว้ยเป็นอะไรไปพี่สำลักเหรอบอกให้พี่ระวังไม่ใช่เหรอสำลักแล้วมันไม่ดีนะตามมาตรฐานที่นายพูดครั้งก่อนอาก็หาที่เหมาะสมไม่ได้อ๋ออืมงั้นเหรออาถังก็อย่าหาเลยดูผมสิมีความสามารถอ่อนโยนอารมณ์ขันแถมยังเก่งงานศิลป์เหมาะสมอย่างยิ่งใช่ป่ะกินข้าวไปเถอะอย่ามาพูดเพ้อเจ้อพี่หลานทำไมยังอยู่นี่อีกอะในที่สุดผมก็หาพี่เจอแล้วเอ้ยพี่อย่าหนีสิจะบอกให้นะผมรอพี่มา3วัน3คืนแล้วอ่ะพี่ก็ช่วยผมหน่อยนะช่วยผมคุยกับพี่ชายสักคำว่าพี่ยกโทษให้ผมแล้วให้เขาช่วยคืนบัตรเครดิตให้ผมหน่อยผมขาดมันไม่ได้จริงๆอ่ะช่วยผมหน่อยนะผมสาบานว่าจะไม่ต่อยาพี่อีกแล้วก็ได้นำเลยเชิญพี่อ่ะมาเร็วมาพี่ครับผมน่ะปรับปรุงตัวแล้วสำนึกผิดแล้วด้วยลองถามลินหลานดูสิใช่ไหมใช่ใช่อะไรกันแล้วคุณจิ้นผมคิดว่านอกจากการจำกัดการเงินของเขาแล้วก็ควรจำกัดการเดินของเขาด้วยเจ้านี่ไม่เพียงแต่แจกใบปลิวทั่วมหาวิทยาลัยแถมยังทำจนผมกลับบ้านไม่ได้พี่นั่งลงพี่ครับพี่ฟังผมก่อนนะอันที่จริงขอโทษนะครับต่อไปผมจะดูเขาให้ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยจริงสิทั้งเวยเวยเป็นพี่สาวคุณเหรอคุณสืบเรื่องนี้ทำไมไม่มีอะไรผมทั้งเวยเวยคนนี้ EQ ต่ำมากแถมยังพูดจาชวนให้โมโหแถมยังชอบพูดโกหกผู้หญิงแย่ๆแบบนี้อย่าสนใจเขาเลยนะครับจริงสิผมยังมีธุระขอตัวก่อนนะพี่ท
ทำไมคนที่ชอบถังเว่ยๆถึงมีเยอะจังนะฉันอายุตั้ง22แล้วก็ควรจะมีความรักได้แล้วใช่ไหมล่ะเตรียมพร้อมแล้วผมจะช่วยพี่เอาใบจดนะเสี่ยวหลานอาหารหนุ่มรถใหม่ได้อีกรถแล้วนะมาช่วยดูเร็วคนนี้ไม่เลวนี่คนนี้หล่อมากถังทุกครั้งที่อาไปมุมนัดบอร์ดผมรู้สึกไม่สบอารมณ์เลยผมไม่อยากจะปิดบังอีกแล้วเฮ้ยนี่ทำไมต้องคำนับด้วยวะที่จริงพี่เว่ยเขามีแฟนแล้วแค่ไม่ทันได้บอกอาเท่านั้นเองจริงเหรอใครล่ะหน้าตาเป็นยังไงเว่ยๆก็จริงๆเลยทำไมถึงไม่บอกกันบ้างเลยแซ่ลิน184อายุ22โอ้ยพูดอะไรนี่นี่มันนายไม่ใช่เหรออย่าล้อเล่นจริงจังหน่อยสินายพูดจริงเหรอไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดอย่าพูดมั่วซั่วไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะครับอาถังผมกับเว่ยๆก็โตมาพร้อมกันนะพวกเรารู้จักกันมานานผมว่าดีแล้วครับถึงนายกับเมย์จะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่ก็นับว่านายเป็นน้องชายเขานะเขาเห็นนายเติบโตขึ้นมาเสี่ยวหลานทำไมเมย์ถึงทำอะไรแบบนี้กับนายได้นะจริงๆเลยอาถังเมย์ท้องแล้วจะเอาหัวจะเอาหัวโอ้โหตอนต่อไปเราเป็นแฟนกันแล้วทำไมนายถึงได้กินข้าวกับผู้หญิงคนนั้นได้อะแล้วฉันจะกินข้าวกับจิ้นจือชวนไม่ได้เหรออีกอย่างนึงความสัมพันธ์ของเราก็เป็นแค่ของปลอม